ลบข้อมหลงสิ่งนั้นเป็นเครื่องแบกรอบเสียวเข้าไปดูทางเสียบดีการปฏิบัติมันเป็นคำสอนเหมือนกันแต่ทางธรรมะลบด้วยทางพุทธศาสนาลบด้วยธรรมะลบด้วยความอดทนหนึ่งความต่อต้านสารพัดอย่างซึ่งอารมณ์อันนี้เป็นหนทางแห่งพระพุทธเจ้าธรรมะกับโลกมันก็เกี่ยวข้องกันนานมีธรรมมันก็มีโลกมีโลกมันก็มีธรรมมีกิเลสจะมีผู้ที่มาสะสางกิเลสที่ลบสิ่งกิเลสทั้งหลายเรียกว่ากิเลสภายในอันนั้นเรียกว่ากิเลสภายนอกต้องจับลูกระเบิดจับปืนมาคว้างกันมายิงกันเอาชนะเอาแพ้กันเอาชนะคนอื่นนั้นเป็นทางโลกเขาทางธรรมะไม่ต้องรบกับใครเอาชนะใจเจ้าของเองอดทนต่อสู้กับอารมณ์ทุกอย่างมีมนุษย์เราทั้งหลายในโลกมีหน้าที่ที่จะทำต่างกันอย่างนี้ทางธรรมะถ้าหากว่าเรามาประพฤติปฏิบัติแล้วไม่ต้องก่อกรรมทำเวรซึ่งกันและกันปลดปล่อยความชั่วทั้งหลายออกจากกายออกจากใจของพวกเราทั้งนั้นพ้นจากการอิจฉาพ้นจากการพยาบาทพ้นจากการจองเวรกันเวรอันไรที่มันจะระงับไปได้ก็เพราะการไม่จองเวรกันไม่ผูกเวรกันไม่จองเวรกันเหมือนกันกับลูกโซ่ถ้ามันจองเวรกันก็เหมือนกันกับลูกโซ่กรรมกับเวรมันต่างกันแต่ว่ามันคล้ายกันกรรมทำแล้วก็แล้วไปไม่ต้องจองร่างจองฐานกันดีอันนี้ดีกว่าเป็นกรรมก็ทำแล้วก็เป็นกรรมเวรหมายถึงการจองกันไปอีกนะเองมาทำฉันจะต้องทำเองต่อไปนี่เลยขาดต้องแก้แค้นกันอยู่มีเรื่อยๆไปอย่างนี้เนี่ยเวรนั้นไม่ระงับเพราะการจองเวรเมื่อใดยังเป็นไปอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นห่วงโซ่มันต่อกันเป็นสายไม่จบไม่สิ้นพบไหนชาติอะไรก็ดีก็ต้องเป็นไปอยู่อย่างนั้นอันนี้พระบรมศาสดาท่านสอนโลกท่านโปรดโลกท่านโปรดสัตว์แต่ว่าโลกมันก็เป็นอย่างนี้ผู้ที่มีปัญญาเกิดมาแล้วก็ต้องพิจารณาเอาอะไรมันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ก็พิจารณานักราฆ่าฟันนักอะไรทั้งหลายทั้งปวงนั้นพระพุทธเจ้าก็เคยทำมาเหมือนกันแต่ว่าไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรมันก็เป็นอยู่เฉพาะโลกมีแต่เรื่องผูกกรรมผูกเวรกันต่อไปดังนั้นนักบวชนักพรตมีขึ้นมาก็เพราะว่ามนุษย์เราเกิดมา20 ปี21 ปีนี้พ่อแม่เราจึงเอามาบวชมาบวชให้ดูต้นทางจะเอายังไงกันเราจะเอายังไงกันเนี่ยนี่คือต้นทางที่พวกท่านทั้งหลายมาอยู่นี้มาอยู่ต้นทางจะมองเห็นว่าชีวิตพวกเราเกิดมาตลอดตั้งแต่เราเกิดมารู้เรียนสารในทำการงานทุกประการตลอดถึงมาว่า20อายุ20ปี21ปีนี้คงจะรู้เรื่องว่าอะไรมันเป็นอะไรได้พอสมควรแหละนะอันนั้นยังเห็นหน้าเดียวตอนนั้นมาประเพณีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฝ่ายพุทธศาสนานั่นจึงจับมาบวชคนอายุ20ปีนี่ก็เต็มละเต็ม20ปีแล้วมันเต็มที่ละจะทำงานใดทุกอย่างได้ทุกอย่างจะทำดีก็ได้ดีจะทำชั่วก็ได้ชั่วนี่คือพ่อแม่ของเราน่ะที่เรามาบวชก็เรียกว่าบวชให้พ่อเราบวชให้แม่เรา
พ่อเราแม่เราเมื่อพ่อเรายังอยู่แม่เรายังอยู่เป็นต้นท่านก็ดีใจดีใจในบวชลูกคนหนึ่งในบวชหลานคนหนึ่งพ่อแม่ดีใจหลายขึ้นมาบวชอยู่ในพุทธศาสนานี้ซึ่งเราเคยอยู่ป่ากันนะตายว่าตามสงครามกันจะหยุดเมื่อไรพ่อแม่ก็นอนไม่หลับหรอกเป็นห่วงลูกลูกไปรบที่ไหนไปปะทะกันที่ไหนพ่อแม่ก็ไปรบที่นั่นทำไมมันเป็นอย่างนั้นเรียกว่ากามพันธุ์มันถึงกันไอ้ความรักนี่นะมันถึงกันความรักนี่มันถึงกันอันนี้เป็นเหตุเป็นสาเหตุที่พวกเราทั้งหลายจะรู้เลยว่ามันเป็นยังไงกันมันพัวพันกันยังไงอย่างพ่อกับแม่กับลูกมันเป็นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนี่คืออุปทานตัวอุปทานที่จะเกิดภพชาติให้ติดต่อเนื่องกันเป็นสายตลอดเวลาดังนั้นพ่อแม่เราเอามาปล่อยที่ต้นทางแล้วเราก็พิจารณาเองว่าจะเอาไงดีไปยังไงดีมันตัดของเราเองมาพิจารณาแล้วจะไปทางสายไหนก็ต้องมาตกลงเนี่ยออกจากนี้ไปผู้มีบวชไปแล้วพ่อแม่ก็เรียกว่าดีใจพอใจจะไปทำมาหากินที่ไหนพ่อแม่ก็สบายใจแล้วเพราะว่าส่งลูกไปทางแล้วลูกจะเดินไปทางไหนนั่นก็ให้ลูกพิจารณาเอาเถอะพ่อแม่ก็ไม่เป็นห่วงมากเพราะว่าเห็นแล้วตามใจแล้วนี่ประเพณีเมืองไทยเราเป็นอย่างนี้ฉะนั้นบางคนที่มาบวชยังไม่รู้อะไรมาบวชกันบางคนก็เรียนสูงๆมาก็มีสารพัดอย่างที่เป็นมามาอบรมในการบวชมาการละความชั่วทั้งหลายแล้วมีศรัทธาเกิดขึ้นก็รู้กันเลยไปเลยไปโดยอย่างนี้เป็นต้นบางคนก็กลับไปแต่กลับไปแล้วไม่ต่อสู้กับใครเป็นต้นเลิกอะไรที่มันเป็นกรรมเป็นเวรก็เลิกอย่างนี้ อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายที่จะต้องพิจารณาฝ่ายพระก็ทำไปอย่างนี้แหละทำไปอย่างนี้เอาชนะตัวเองไม่เอาชนะคนอื่นเขาลบก็ลบจากพวกเจดีย์คือความโลภมันเกิดขึ้นมาก็ลบมันให้ความโกรธมันเกิดขึ้นมาก็ลบมันให้ความหลงมันโกรธให้ความหลงมันเกิดขึ้นมาก็พยายามละมันนี่เรียกว่าการลบการทำสงครามด้านจิตใจกับกิเลสเนี่ยมันยากแสนยากแสนลำบากที่สุดมันเป็นของยากมันเป็นของลำบากที่สุดไม่ใช่ว่าเราไม่ลบบวชมาเราก็มาพิจารณาเรียนการลบลบราคะลบโทสะลบโมหะเป็นอยู่อย่างนี้ด้วยไปอยู่ทางนอกเราก็รบอย่างหนึ่งอยู่ภายในวัดวาอารามพุทธศาสนาก็รบไปอย่างหนึ่งอันหนึ่งรบภายนอกอันหนึ่งรบภายในมันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเมื่อมาถึงที่เราทั้งหลายนั้นได้มาบวชในฝึกหัดหลักพุทธศาสนาเช่นวัดประโคงเหล่านี้อันนี้เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ลูกหลานคุณบุตรลูกหลานจะดำเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนามีการรักษาศีลมีการภาวนามีการทำกรรมฐานให้จิตใจมันสงบระงับเมื่อจิตใจสงบระงับแล้วมันก็เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วมันก็มองเห็นทั่วทิศทั้งหลายอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรอันนี้มันผิดอันนี้มันถูกจิตใจเราก็ป่องใสรู้จักเกิดปัญญารู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักโทษไอ้ความรู้นี่มันก็เกิดเป็นมาเพราะจิตใจเรามันสงบจากอาสวะทั้งหลายบางองค์ก็ตัดสินใจเลยว่าทางนี้ถูกแล้วทางนี้สบายแล้วทางนี้ไม่มีเวรมีภัยแล้วเป็นทางที่สงบระงับ
นี่เรียกว่าการลบภายในที่ลบกับกิเลสทั้งหลายแต่ว่าน้อยคนที่จะลบกิเลสแต่ลบได้อย่างอื่นมากมายไอ้กิเลสส่วนนี้ไม่ค่อยจะลบกันและไม่ค่อยจะเห็นกันบัดนี้ท่านปล่อยให้เราเป็นอิสระแล้วจะทำอะไรก็ได้จะสร้างคุณงามความดีต่อไปก็ได้ถึงที่แล้วนี่เรียกว่าพ่อแม่ของเรานะมีอำนาจที่จับเรามาปล่อยแต่ต้นตอนี้ต้นทางนี้แล้วเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้ละความชั่วทุกอย่างมาประพฤติความดีทุกประการเป็นทางที่ถูกต้องแล้วท่านบอกอย่างนี้ก็เดี๋ยวท่านมาจับตัวพวกเราทั้งหลายมาปล่อยแต่ต้นทางเมื่อถึงทางแล้วเราจะเดินไปหรือไม่เดินไปนั้นเป็นเรื่องของเราเรื่องของพระพุทธเจ้าก็หมดแค่นั้นที่ทางให้และอันที่ทางนี้มันผิดทางนี้มันถูกเท่านั้นก็พอแล้วการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นหน้าที่ของเราพ่อแม่เราก็เหมือนกันอย่างนั้นจะปฏิบัติเอาหรือไม่ปฏิบัติก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายที่จะดำเนินการประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็ตามถ้าเรามาผ่านอะไรสักนิดหนึ่งเป็นต้นพอให้เราเข้าใจในกลุ่มชนทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติกันนี้มีความพร้อมเพียงกันประพฤติปฏิบัติแม้อย่างน้อยก็ต้องมีปัจจัยเพราะเราได้เห็นเพราะเราได้ยินเพราะเราได้พูดเพราะเราได้ปฏิบัติอันนี้ก็เป็นเหตุให้มีปัจจัยมีอุปนิสัยให้เข้าสู่ทางพุทธศาสนาได้ดังนั้นเมื่อเรามาตกทางต้นทางนี้ก็เรียกว่าเรายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรกันแล้วก็ต้องศึกษาการศึกษานี่จะต้องอดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างเราคล้ายๆว่ามันเป็นนักศึกษาอย่างเราเคยศึกษาทางโลกมามันก็ยากลำบากพอสมควรที่จะมีความรู้วิชามาปฏิบัติการงานเป็นต้นเราจะต้องข่มใจเราในใจเราเห็นผิดในใจเราไม่ชอบมันขี้เกียจทั้งหลายเหล่านี้ต้องข่มใจอย่างนั้นความรู้นั่นจึงเกิดมีในใจของเราปฏิบัติการงานการปฏิบัติงานทางพระนี่ก็เหมือนกันนะเป็นต้นถ้าหากว่าเราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติพินิจพิจารณาตลอด3เดือนสิ้นใจมากนี้คงมองเห็นทางพอสมควรถ้าเราตั้งใจแต่ว่าระบบอันใดที่เราสร้างให้วัดหนองบัวโพงนี้ให้พวกท่านทั้งหลายกันตั้งใจทำครูบาอาจารย์ท่านพระธรรมอย่างไรประพฤติอย่างไรต้องพยายามทำระยะ3เดือนนี้พวกท่านทั้งหลายจะมีความรู้พวกท่านทั้งหลายจะมีความเข้าใจอย่างน้อยก็รู้เรื่องของพุทธศาสนาพอสมควรการบวชในสมัยนี้อันนี้เลยมาบวชวัดหนองบัวโพงนะได้ทำอย่างนี้ถ้าบวชที่อื่นไม่ได้ทำอย่างนี้เนาะไม่รู้เรื่องไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่รู้จักว่าจะกราบยังไงไหว้ยังไงนั่งสมาธิยังไงไม่รู้นี่จะความวุ่นวายแต่นั้นเนี่ยการประพฤติปฏิบัตินี่มันถึงน้อยลงทุกวันมันจะไม่มีแล้วฉะนั้นเหลือรับทั้งประคองในภาพนี้สายนี้ก็พากันตั้งอกตั้งใจทำกับครูบาอาจารย์ทิฏฐิมานะนี่เป็นของที่สำคัญมากทิฏฐิคือความเห็นน่ะความเห็นทุกสิ่งสารพัดมันเป็นทิฏฐิทั้งนั้นแหละความเห็นแล้วแต่มันจะเห็นชั่วเป็นดีเห็นดีเป็นชั่วสารพัดอย่างแล้วแต่มันเห็นอันนั้นมันก็ไม่เป็นประมาณมันเป็นประมาณอยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นเรียกว่ามานะความก็ไปยึดมั่นถือมั่นในความเห็นนั้นอย่างจริงจังเนี่ยถ้าให้เราเวียนวายตายเกิดไม่มีทางจบเพราะการยึดมั่นถือมั่นนี่ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้สอนว่าทิฏฐิละทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นน่ะ
มันเห็นทุกสิ่งสารพัดแต่ว่ามันเห็นไม่ค่อยจะถูกทางเห็นไม่ค่อยจะตรงกันอย่างคนกลุ่มชนมาอยู่ด้วยกันมากๆอย่างนี้บางแห่งก็ปฏิบัติง่ายๆมันมากมันก็ปฏิบัติง่ายๆนี่ถ้ามีความเห็นที่มันถูกต้องกันในอยู่สององค์สามองค์ก็ปฏิบัติยากอยู่องค์เดียวก็ลำบากเหมือนกันถ้าความคิดไม่ถูกความเห็นไม่ดีถ้าหลายๆองค์ก็ตามเถอะที่มาลงน้อมเพื่อระทิฏฐิมานะอันเดียวกันมันก็ลงสู่พระพุทธธรรมประสงค์เหมือนกันจะว่ามันมากจะว่ามันเกะกะมันก็ไม่ได้คล้ายๆกับไอ้ตัวจิงคือไอ้ตัวจิงคือน่ะมันมีขาหลายขาไหมนั่นเรานับกันไม่ถ้วนแต่เรามองดูมันก็เป็นหน้ารำคาญเหมือนกันว่ามันจะยุ่งกับขากับแขนของมันนั่นอันเดินไปเดินมาไอ้ความจริงตัวจริงคือมันไม่ยุ่งมันมีจังหวะมันมีระเบียบถึงแม้มันมากมันก็ไม่ยุ่งในทางพุทธศาสนานี่เหมือนกันถ้าปฏิบัติแบบยุคสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ง่ายเรียกว่าสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีนี่ผู้ชูปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงญายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อพ้นจากทุกข์สานีจีปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นผู้ปฏิบัติชอบเป็นผู้ปฏิบัติถูกต้องคุณสมบัติทั้ง4ประการนี้ถ้าตั้งอยู่ในใจของพวกเราทั้งหลายแล้วคือคุณสมบัติของพระสงฆ์นี่ถ้าเราทำกันเช่นนี้มันจะมีตั้งร้อยมันจะมีตั้งพันมันจะมีที่ไหนก็ช่างมันเถอะมันลงอันเดียวกันสายเดียวกันถึงแม้ว่าพวกเราทั้งหลายจะมาจากทิศต่างๆมันก็เหมือนกันนั่นเองไม่ใช่อื่นใครไอ้ความเห็นมันจะเป็นคนละที่ละทางก็ตามมันเถอะมันยังเห็นผิดอยู่ถ้ามันมีความถูกต้องแล้วมันก็เหมือนกันแต่ข้าก็ได้ว่าห้วยน้องคลองบึงต่างๆเป็นต้นที่มันไหลลงสู่ทะเลเมื่อไปตกถึงทะเลแล้วมันก็เป็นสีแดงและสดเข้มไปรวมกันที่ตรงนั้นมนุษย์เราทั้งหลายก็ตามเมื่อสู่กระแสของธรรมะแล้วมันก็ไปลงสู่ธรรมะเดียวกันจะอยู่คนละทิศทางก็ตามจะอยู่ที่ไหนก็ตามเถอะมันลงมารวมกันเดียวกันอย่างนั้นหรือผลที่สุดมนุษย์มันมีความเกิดแต่ผลที่สุดมันก็ไหลไปสู่ความตายเหมือนกันทุกคนเป็นอย่างนี้แต่ว่าความคิดที่มันแข่งแย่งซึ่งกันและกันนั้นเป็นทิฏฐิดังนั้นพระพุทธเจ้าแต่ว่าเรื่องความเห็นนั้นก็ปล่อยไว้เรื่องมานะอย่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันจนเกินความเป็นจริงเราทั้งหลายอยู่ด้วยกันในหลายคนในหลายองค์เป็นต้นเราก็กันมาฝึกการที่ฝึกผู้เก่าก็มีครูบาอาจารย์ก็มีดูเราเป็นผู้มีปัญญาผมพบหลายองค์ที่มาอยู่ในวัดนี้ไม่ต้องสอนอะไรมากมายปล่อยไว้เท่านั้นแหละพาทำวัดสวดมนต์เทศน์ในฟังทุกระยะไปพอสมควรไม่ต้องจำกี้จำชัยมากผู้มีปัญญาทำเอาทำไปถูกต้องไปมีความฉลาดไปเองดีเองเป็นเองง่ายนี่มันง่ายนี่คือที่ผู้มีปัญญามันง่ายนี่มันไม่ค่อยลำบากครับทีนี้การพวกท่านทั้งหลายจะได้ฟังธรรมนั้นอย่าพึ่งนึกว่าจะอบรมกันทุกวันทุกคืนไว้ใจอย่างนั้นนะไอ้ความเป็นจริงนั่นเพื่อให้ข้อคิดให้ความเห็นหนึ่งหูเราฟังท่านพูดกับใครกับพระหรือเนนกับญาติโยมอันนี้เราก็ได้ฟังธรรมแล้วหูเราได้ฟังตาเราเห็นท่านทำยังไงเดินไปเดินมาอะไรต่างๆแบบนี้ตาเราก็เห็นแล้วก็รู้เราดูเอาเห็นเอาอันนี้เป็นธรรมะการเทศของพระพุทธเจ้าของเรานั้นไม่ใช่ประเทศมีเสียงอย่างเดียวนะไม่ใช่ประเทศมีเสียงอย่างเดียวเทศไม่มีเสียงนั่นคือแสดงอากัปกิริยาทุกประการนั่นเนี่ยให้ความเข้าใจกันทุกคนอย่างเราจะให้ทำความเข้าใจกันนั้นไม่ต้องพูดก็ได้ยิ่งจะกวักมือก็ได้พยักหน้าก็ได้อย่างนี้เป็นต้นมันเทศทั้งนั้นขอแต่ว่าคนๆนั้นเหลือเข้าใจกันจะทำกันอย่างไรนี่ให้เข้าใจอย่างนี้อยู่ที่วัดประพงษ์นั้น
การฟังเทศน์นั่นคืออะไรอะไรก็ช่างมันเถอะให้เราเข้าใจในธรรมะท่านจะพูดก็ตามท่านจะทำอากัปปิยาอะไรก็ตามท่านเถอะดูเอาเถอะนี่คนที่มีปัญญานี่จึงเข้าใจสอนง่ายฟังง่ายถึงเราจะเทศอบรมญาติโยมคนอื่นอยู่เป็นต้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังเราก็นั่งฟังนั่นแหละคือเราได้ฟังธรรมะอย่างองค์พระสารีบุตรน่ะพระสารีบุตรนั่นท่านเดินมาจากภูเขาดอยคิสกูฏกับพระพุทธเจ้าลงมาแล้วมาพบพราหมณ์ที่คณะพราหมณ์เรียกว่าพราหมณ์เล็บยาวไอ้พราหมณ์คนนั้นคงจะอยู่ในป่าในดงคงจะมีทิฏฐิมานะมากก็รีมาพบกับพระพุทธเจ้าพราหมณ์คนนั้นไม่เชื่อใครแต่นั้นเชื่อใจของเจ้าของเชื่อความเห็นเจ้าของว่ามันถูกแล้วเลยเป็นเหตุไม่ให้ไปสนใจฟังธรรมกับใครไปขอความเห็นกับใครถึงนั้นเพราะความเห็นของเขาก็เห็นว่าอันใดที่เขาชอบใจเขาจึงเอาอันนั้นอันใดที่เขาไม่ชอบใจเขาก็ไม่เอาอันใดควรแก่เขาเขาจึงจะเอาอันใดไม่ควรแก่เขาเขาก็ไม่เอาอันใดไม่ชอบใจเขาก็ไม่เอาอันใดชอบใจเขาจะเอาอันนั้นในความเห็นก็เป็นอย่างนี้ไม่มีใครมาถูกเถียงนี่พอดีพระสารีบุตรพระพุทธเจ้าเราตัดพระสารีบุตรลงมาจากดอยเกตโกดแล้วก็มานั่งอยู่ครามเนี่ยครามที่เรียกว่าตาลิบยาวนี่มีทิฏฐิมากไปถามทิฏฐิต่างๆนี่อย่างที่เล่ามานั้นเนี่ยอันไหนควรแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงจะเอาอันไหนไม่ควรแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็ไม่เอาอันไหนเขาชอบเขาก็เอาอะไรไม่ชอบเขาก็ไม่เอาอย่างนี้ไอ้ความเห็นอย่างนี้แต่เนี่ยมันถูกต้องอยู่แล้วก็ไปเรียนถามพระพุทธเจ้าว่าถูกไหมพระพุทธเจ้าไอ้ความเห็นอย่างนั้นก็ไม่ถูกเหมือนกันไอ้ความเห็นว่าอันไหนความชอบความก็เอาอันนั้นอันใดไม่ชอบพราหมณ์ก็ไม่เอาอันใดควรแก่พราหมณ์พราหมณ์ก็เอาอันใดไม่ควรแก่พราหมณ์พราหมณ์ไม่เอาอย่างนี้นี่คือความเห็นของพราหมณ์นั้นมันเป็นอย่างนี้หลงไปหลงคิดไปพระพุทธเจ้าถามง่ายๆเลยเรียกว่าง่ายๆว่าไอ้ความแก่เนี่ยไอ้ความแก่เนี่ยพราหมณ์ชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบความจะได้ไหมหยุดพูดตอบไม่ได้เลยไอ้ความตายเนี่ยความชอบไหมไม่ชอบความจะตายไหมล่ะไม่มีที่พูดตายพยาศาสตร์ถ้าความได้สิ่งที่ไม่ชอบใจความเนี่ยความจะเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พยาศาสตร์มันไล่กันลอกเข้าในโคนเลยถึงนั้นเลยทิฏฐิของความนั้นหายไปเคยไม่เคยยินสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นก็คิดว่าความเห็นน่ะถูกแล้วความเห็นน่ะถูกทุกอย่างเพราะว่าอันไหนควรแก่เราเราก็เอาอะไรไม่ควรเราก็ไม่เอาอะไรเราชอบเราก็เอาอะไรไม่ชอบเราก็ไม่เอาอันนี้ไม่มีทางแก้ไขเลยนึกว่ามันถูกต้องอยู่เนี่ยนี่เมื่อไปเรียนพระพุทธเจ้าตอนนี้ไอ้ความเห็นอย่างนั้นก็ยังไม่ถูกเหมือนกันท่านก็เลยไล่ไปไอ้ความเป็นจริงไงที่เรามองไม่เห็นนั่นก็นึกว่าเรารู้ไอ้ความเป็นจริงมันเห็นแต่สิ่งที่เรามองเห็นไอ้สิ่งที่เรามองไม่เห็นนั่นมันมีอยู่เราก็ไม่รู้ไม่เห็นอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นพระสารีบุตรนั่งถวายงานพัดอยู่ข้างพุทธดางฟังทีฆนกพราหมณ์กับพระพุทธเจ้าตอบโต้ปัญหากันแต่ก็ฟังอยู่ด้วยเนี่ยท่านได้กัตตารู้ธรรมะเป็นพระอริยะบุคคลในที่นั่นเลยนี่เป็นต้นกล่าวว่าท่านได้เข้าใจในธรรมะในหลักธรรมะที่พระสารีบุตรที่พระพุทธเจ้าตรัสตามเนี่ยตอบโต้ปัญหากันเท่านั้นเนี่ยเป็นเหตุให้ท่านละทิฏฐิละมานะไอ้ขี้กายออกจนสำเร็จพระอรหันต์ในที่นั่นเลยอย่างนี้เป็นต้นนี่ท่านเลยมันมีสติอยู่ทุกเวลา
นักประพฤตินักปฏิบัติของเรานี่ก็เหมือนกันพระพุทธองค์ท่านสอนว่าให้มีสติอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนั่งอยู่จะนอนอยู่จะอยู่ที่ไหนก็ช่างเถอะให้มีสติประคับประคองอยู่เสมอเมื่อเรามีสติเราก็เห็นตัวของเราเห็นตัวของเราเห็นใจของเราแล้วก็เห็นกายในกายของเราเห็นใจในใจของเราทุกอย่างถ้าเรามีสติอยู่เป็นต้นเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรจะมาตกลงไปหน้าบ้านตกอยู่ในกติแล้วก็ไม่เห็นเพราะเราไม่มีสตินี่การมีสตินี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญผู้ใดมีสติอยู่ทุกเวลาคนคนนั้นจะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ทุกเวลาทุกเวลาเพราะว่าตาไปมองไปเห็นรูปมันก็เป็นธรรมะหูฟังเสียงมันก็เป็นธรรมะจมูกได้กลิ่นมันก็เป็นธรรมะลิ้นมันริมรสมันก็เป็นธรรมะกายไปถูกก็ปุจจะกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เป็นธรรมะธรรมารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับใจนึกขึ้นได้เมื่อไรเป็นธรรมะเมื่อนั้นฉะนั้นผู้ที่มีปัญญานั้นได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าอยู่ทุกเวลาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันมีอยู่เพราะอะไรเพราะเรามีสติมีความรู้ไอ้สติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้อยู่ตัวรู้นั่นก็คือตัวพุทโธนั่นแหละตัวพุทธเจ้าเนี่ยเป็นต้นเมื่อมีสติมีสัมปชัญญะรู้อยู่ปัญญาก็วิ่งมาเท่านั้นเนี่ยรู้เรื่องต่างๆตาเห็นรูปสิ่งนี้ควรไหมไม่ควรไหมหูฟังเสียงซึ่งนี่ควรไหมไม่ควรไหมมันเป็นโทษไหมมันผิดไหมมันถูกต้องสารพัดอย่างดังนั้นผู้มีปัญญาแล้วจึงได้ฟังธรรมแม่มองเห็นต้นไม้ก็เป็นธรรมะมองเห็นสัตว์มันก็เป็นธรรมะมองเห็นสิ่งต่างๆมันเป็นธรรมะหมดทั้งนั้นแหละถ้าเรารู้จักธรรมะอันนี้ก็การทางไหนเข้าใจว่าในเวลานี้เรายังอยู่กลางธรรมะจะเดินไปข้างหน้าก็ถูกธรรมะจะถอยไปข้างหลังก็ถูกธรรมะมันธรรมะทั้งนั้นแหละถ้าเรามีสติอยู่นะเรามีสติอยู่แม้ไปเห็นสัตว์ต่างๆที่มันวิ่งไปนี่มันก็มีปัญญามันก็เหมือนกันกับเราและสัตว์นั้นน่ะไม่เหมือนมันไม่แปลกกับเราครับมันหนีจากความทุกข์ไปสู่สุขเหมือนกันอะไรที่ไม่ชอบมันก็ไม่เอาเหมือนกันมันกลัวเหมือนกันมันกลัวชีวิตของมันเหมือนกันทุกอย่างถ้าเราคิดไปเช่นนี้นะปริวัติศาสตร์ทั้งหลายในโลกนี้กับมนุษย์ไม่แปลกันตามชนชาติต่างๆมันก็เหมือนกันเมื่อเราคิดไปเช่นนี้ก็เนี่ยเป็นการภาวนารู้เห็นตามเป็นจริงว่าสัตว์ทั้งหลายก็ดีมนุษย์ทั้งหลายก็ดีสารพัดอย่างเป็นต้นมันก็เป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่อื่นไกลทั้งนั้นน่ะก็เหมือนเราสัตว์ทุกประเภทมันก็เหมือนมนุษย์ทุกประเภทมันก็เหมือนดักความเป็นอยู่มันก็ต่างกันอย่างนั้นทีนี้เมื่อเรารู้ไปเมื่อเราเห็นไปเป็นไปเรื่อยไปเห็นสภาวะตามเป็นจริงอย่างนั้นจิตก็มันก็ถอนจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นออกมาดูแล้วก็พิจารณาทีนี้ที่เรามาบวชให้ทำกรรมฐานเนี่ยให้เราพิจารณาสังวรสังรวมไอ้เรื่องง่ายๆพูดง่ายๆทำเราไรเป็นไปเพื่อความประกอบทุกข์ทำเราไรเป็นไปเพื่อความทุกข์ทีหมู่คณะเป็นคนเลี่ยงยากสารพัดอย่างทั้งหลายแล้วเนี่ยจิตของเรามันเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราทุกข์ทีหมู่คณะอย่างนี้เป็นต้นคือใจของเราเป็นธรรมะทำทั้งหลายใจของเราทั้งหลายมันคิดไปอย่างนั้นมันทำไปอย่างนั้นมันคิดไปเพื่อนอกจากความจริงนอกจากธรรมะไม่เกิดประโยชน์มันเป็นเรื่องที่วุ่นวายนำมาสู่ตัวของเราสู่หมู่คณะทั้งนั้นท่านจริงบอกว่าสิ่งทั้งหลายแล้วนี่ไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทำละไว้เป็นไปเพื่อความไม่ประกอบทุกข์เป็นไปเพื่อความสันโดษยินดีในของที่มีอยู่เป็นไปเพื่อความไม่อยากใหญ่ไปสูงเป็นไปเพื่อความเลี่ยงง่ายเป็นไปเพื่อความไม่ทุกข์ทีหมู่คณะเป็นไปเพื่อความขยันหมั่นเพียรจิตใจของเราถ้ามันเป็นไปอย่างนั้นอันนั้นได้ถูกแล้วอันนี้เป็นพระธรรมอันนี้เป็นวินัยเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะทั้งหลายเหล่านี้
ก็ไม่ต้องไปเรียนมันอะไรมันมากมันเกิดขึ้นในใจของเรารู้จักมันปัญญาใหญ่ไปสูงก็รู้จักมักน้อยสันโดษก็รู้จักพวกพีหมู่คณะก็รู้จักเราเป็นคนเลี้ยงญาติก็รู้จักสารพัดอย่างมันเกิดขึ้นกับจิตใจของเราท่านนี้เนี่ยท่านจึงพูดง่ายๆทำเราใดเป็นไปเพื่อความประกอบทุกข์คือใจเราเนี่ยมันจะประกอบทุกข์ไว้อันนั้นไม่ใช่ธรรมไม่ใช่ดีนายเราไม่ต้องประพฤติไปตามปฏิบัติไปตามจิตเช่นนั้นเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ไฟสูงเนี่ยมันเป็นกิเลสทั้งหลายอันนี้ก็ไม่ใช่คำสั่งสอนของพระศาสดาไม่ใช่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทำอะไรเป็นไปเพื่อความขี้เกียจเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมะคำสั่งสอนของพระศาสดาแล้วมันรู้ในจิตของเราทำอะไรเป็นไปเพื่อความเลี่ยงอันยากอันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทำอะไรเป็นไปเพื่อความคลุกคลีหมู่คณะอันนี้ก็ไม่ใช่อยู่แล้วอันนี้มันเกิดขึ้นจากจิตใจเราทั้งนั้นน่ะมิฉะนั้นท่านจึงให้มีสติถ้ามีสติแล้วมันจะเห็นกำลังใจของเจ้าของจิตเจ้าของไอ้ความรู้สึกนึกคิดเจ้าของเป็นยังไงมันก็ต้องรู้ไอ้ตัวรู้นั่นแหละเรียกว่าพุทโธหรือพระพุทธเจ้ามันรู้รู้มันถึงที่มันแล้วเป็นต้นมันก็รู้แจ้งแทงตลอดมันรู้เมื่อมันรอบรู้อยู่อย่างนี้แล้วเป็นต้นมันก็ได้ประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องดีเท่านั้นในสิ่งอื่นไกลอันฉะนั้นปฏิบัติง่ายๆและพิจารณาง่ายๆเราจึงมีสติอยู่ผู้ไม่มีสติก็เหมือนคนเป็นว่าไม่มีสติ5นาทีก็เป็นว่า5นาทีไม่มีสติ5นาทีก็ประมาทอยู่5นาทีแล้วถ้าขาดจากสติอะไรเป็นว่าเหมือนนั้นนี่ให้เข้าใจอย่างนั้นสตินี่จึงมีคุณค่ามากมายสำหรับให้คนมีสติแล้วก็รู้จักว่าตัวเรามันอยู่ในลักษณะอันไรจิตใจเราอยู่ในลักษณะอันไรความเป็นอยู่ของเราอยู่ในลักษณะอันไรเป็นต้นนี่ผู้มีปัญญามีความเฉลียวฉลาดแล้วนะจะได้ฟังธรรมอยู่ทุกเวลาออกจากครูบาอาจารย์ไว้ไปฟังธรรมอยู่รู้สึกอยู่เสมอเพราะว่าทำมันอยู่ทั่วไปฉะนั้นพวกเรานั่นน่ะให้เวลาพอสมควรเมื่อเราบิณฑบาตมาฉันจังหันแล้วเนี่ยก็ปล่อยให้ไปอยู่ในกติของเราพักผ่อนพอสมควรแล้วก็เดินจงกรมพยายามเดินนะเดินจงกรมนี่พยายามเดินให้ได้ทุกวันขึ้นไตรมาสเดี๋ยวบวชใหม่นะนั่งก็ให้ได้ทุกวันไม่มากก็ต้องน้อยแต่ต้องนั่งจะต้องเดินจงกรมเป็นวันหนึ่งวันหนึ่งให้ได้ปฏิบัติเถอะเดินไปจะก้าวลูกศิษย์ลูกปลาเดินในกุฏิของเราก็ได้เดินในลานวัดเรานี่ก็ได้กำหนดดีๆแล้วก็เดินยกขาขวานึกว่าพุทโธพุทโธให้มีสติเท่านั้นแหละไปถึงโน่นกลับมาหยุดแล้วก็กลับมานึกพุทโธถ้าไปกลับมาอยู่อย่างนั้นเท่านั้นแหละอันนี้ขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำเราปฏิบัติธรรมะเราไม่ปฏิบัติตามตัวเราเราจงทำอย่างนั้นที่นั่งในกลางวันแต่เราพักผ่อนพอสมควรมีเวลาแล้วก็นั่งสมาธิแค่ห้านาทีก็เอามันสิบนาทีก็เอามันสามสิบนาทีก็เอามันให้ได้ทำสงบก็ทำมันไม่สงบเราก็ต้องทำมันเหมือนกันเราเป็นเด็กเราไปเรียนหนังสือเห็นไหมคือว่าเขียนหนังสือเนี่ยเขียนหนังสวยไหมครั้งแรกใช่ไหมมันหัวยาวๆขายาวๆก็เขียนไปตามเรื่องเด็กๆแค่นั้นแหละนานๆไปมันก็สวยขึ้นงามขึ้นเพราะเราฝึกมันนี่มันก็เข้าใจอย่างนั้นการประพฤติธรรมะก็เหมือนกันอย่างนั้นที่แรกนี่เกเกกากาไปสงบบ้างไม่สงบบ้างไม่รู้เรื่องบ้างมันเป็นไปบางคนก็ขี้เกียจทำยาที่ต้องพยายามทำมีความประสงค์อย่างใดต้องทำอย่างนั้นอยู่ในความพยายามเมื่อเราเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยโตมาเราเขียนหนังสือได้ดีไหมเนี่ยสวยไหมทำไงกันได้ไหมเพราะการฝึกจะเป็นเด็กกันเนี่ยเป็นต้นต่อมาอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นเราทุกคนเป็นต้นก็พยายามประมาณ3เดือนนี่ให้ได้นั่งทุกวันให้ได้เดินทุกวันพยายามให้มีสติอยู่ทุกเวลาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนถึงแม้จะกบจะฉันอย่างนี้ก็เหมือนกันนี่เมื่อจะฉันปุ๊บ
เราจะมองเห็นอาหารในถาดใหม่ๆบางคนฉันไม่ได้นะปะปนกันไปหมดนะเราเรียกว่าเราจะไม่เอาความสุขในการฉันจังหันเราจะฉันไปเพื่อเป็นยาปรมัตถ์พอทรงอยู่ได้พอได้ประพฤติปฏิบัติเท่านั้นเมื่อเราจะนอนพอเรานอนครบลงไปก็เราก็นึกได้ว่าเราจะไม่เอาความสุขในการนอนตื่นขึ้นเราจะประกอบความเพียรทันทีอย่างนี้เรื่อยๆไปพยายามจะคิดอย่างนี้ทำอย่างนี้ออกจากกติมาจะต้องกราบพระซะก่อน3ครั้งหยิบอะไรมาเมื่อไรก็ตามตอนเช้าก็ตามตอนสายก็ตามตอนบ่ายตอนค่ำก็ตามเถอะเราจะลงจากกติแล้วต้องกราบพระซะก่อนอันนี้เป็นเรื่องดีนะนี่ไม่ใช่เรื่องเด่นๆนะที่นี่เมื่อเรามาทำงานกิจการเสร็จแล้วเราจะเข้าไปกติของเรานะขึ้นบนปฏิแล้วก็กราบพระซะก่อนถึงนั่งถึงนอนหมายความว่าขึ้นไปก็ต้องกราบลงมาก็ต้องกราบให้เป็นนิสัยเลยอันนี้เพื่อเราหล่อเลี้ยงสติเราให้มันแน่นแฟ้นขึ้นมาให้มันแน่นแฟ้นขึ้นมาในสติของเราเป็นเหตุที่เรามีสติมากขึ้นไปก็กราบลงมาก็กราบถึงแม้อย่างย่อยไปปัสสาวะเราก็กราบไปส้วมเราก็กราบถึงไปมาถึงเราขึ้นไปเราก็กราบอันนี้เรียกว่าฝึกกันตรงๆหน่อยอันนี้เป็นเรื่องดีที่สุดมีสติมากมีปัญญามากรู้ตัวมากง่ายอันนี้มันพร้อมไปในตัวนะถ้าเราขึ้นไปก็ขึ้นไปเฉยๆลงมาก็ลงมาเฉยๆไม่มีอะไรบังคับไม่มีอะไรเป็นรากฐานไม่มีความยึดมั่นหรือถือมั่นแต่ประการใดนี่มันก็คล้ายๆกับว่าไม่มีฝั่งนั่นแหละไม่มีฝามีฝั่งไม่มีหลักอันนี้เฉพาะตัวของเราพิจารณาอย่างนี้หยิบมัดทั้งปวงนั้นเป็นต้นก็ไม่เป็นของยากที่ท่านวางไว้แล้วนะพยายามให้มันสม่ำเสมอให้มันเท่าทันไม่ทันวันนี้พรุ่งนี้ต้องพยายามไว้ไม่ดีวันนี้พรุ่งนี้พยายามไว้ให้มันเสมอกับเพื่อนเพื่อให้มันสูงกว่าเพื่อนใจเราก็สบายเมื่อเราทำจิตวัดอะไรมันคล่องดีแล้วเป็นต้นสบายใจนั่งก็สบายนอนก็สบายเมื่อความสบายมันเกิดขึ้นจากจิตวัดการนั่งสมาธิมันก็สงบง่ายมันเป็นเครื่องสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างนั้นฉะนั้นจึงพากันพยายามการพูดมากการคุยกันมากการเอาเรื่องราวอะไรต่างๆที่มาคุยกันนี้ก็ไม่ใช่ของดีนะอย่าเลยพูดกันเถอะคำสองคำรู้เรื่องกันก็หยุดซะหาทำความเพียรของเรานั้นเพราะเวลาเรามันน้อยกะประมาณสัก3เดือนเท่านั้นเวลาเรามันน้อยแต่พยายามควบคุมเจ้าของจึงจะมีอานิสงส์เมื่อออกพรรษาแล้วเมื่อถึงเวลาหรือ3เดือนอานิสงส์มันจะมีพวกคุณทั้งหลายไม่รู้ในที่นี้คุณทั้งหลายศึกไปแล้วถึงจะรู้ก็มีถึงจะเห็นเนี่ยมันกลับกันไปกลับมาบางทีบางคนบวชอยู่นี่ไม่รู้จักหรอกแต่ว่าซึ่งไปแล้วมีศรัทธาเออโน่นมันไปรู้เอาโน่นตอนปลายนั่นน่ะไอ้ตอนนี้มันยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นมันยังไม่รู้จักที่มาบวชที่นี่บางคนศึกไปแล้วมีศรัทธาตอนปลายก็มีดังนั้นจึงประกันให้เข้าใจไอ้สิ่งที่ครูบาอาจารย์พาทำนี่ให้พยายามทำตามเถอะตามความสามารถของเรามันดีนี่ที่เรามาฝึกอันนี้อบรมอย่างนี้เรื่อยๆไปการทำสมาธินี่ก็ทำโดยตนเองต่อไปเมื่อถึงคราวมาถึงพระสงฆ์ที่รวมกันเป็นกลุ่มนั่งสมาธิเราก็นั่งเราปรับไปปฏิเรามีโอกาสเราก็ต้องนั่งต้องทำเองอันนี้ท่านฝึกเรานะนี่ไม่ท่านฝึกเราทิ้งไปต่อๆฝึกให้เราจำให้เราจดให้เราเป็นข้อต่อพุทธปฏิบัติหลายองค์ก็ต้องทำอยู่อย่างนี้องค์เดียวก็ต้องพยายามทำอย่างนั้นอยู่เสมอทีเดียวนะเรียกว่าการปฏิบัติมันจะเห็นอะไรไม่เห็นไม่รู้เรื่องมันจะสงบก็ทำไม่สงบก็ทำเรียกว่าเราฝึกใหม่เข้าพรรษามานี้ก็เรียกว่าได้ประมาณ15วันเท่านั้นไม่ค่อยได้มีอะไรฉะนั้นจงพากันตั้งอกตั้งใจทุกๆคนทุกวันนี้โอ้โหนิดเดียวเท่านั้นไปโรงพยาบาลเนี่ยนิดเดียวไปโรงพยาบาลเนี่ยอันนี้ก็ไม่ว่าหรอก
ที่มันสมควรที่พอไปก็ไปมันที่ไม่สมควรพอไปก็อย่าไปมันเลยมันยุ่งยากลำบากโรคที่มันไม่ตายมีคนอดทนแล้วคนอดกั้นไอ้ความอดทนเป็นแม่บทของการกระทำเพียรตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนี่มันมีมาอย่างนั้นอดทนทุกอย่างพยายามแต่ว่าจิตไม่ค่อยมากอะอยู่วัดประพงษ์เนี่ยแต่ว่ามันติดต่อกันนะติดต่อกันด้วยไม่ค่อยขาดอย่างนี้แต่ว่าเมื่อจิตไม่ฉลาดจะให้ใครอบรมนะท่านบอกว่าให้ตามรักษาจิตของตนใครตามรักษาจิตของตนคนนั้นจะพ้นจากบ่วงของมารนี่จะเอาใครตามรักษาจิตมันก็สุดอยู่ที่จิตเท่านั้นนี่อันนี้ก็ให้ท่านไปนั่งภาวนาดูเถอะถ้าหากว่าจิตอาศัยจิตอย่างเดียวมันตัวของมันนะมันก็ตามอารมณ์เท่านั้นแหละมันจะฉลาดได้เมื่อไรมันจะรู้ได้เมื่อไรมันก็เป็นนานาจิตตังเท่านั้นแหละคิดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นไม่มีใครตามรักษามันแต่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าใครตามรักษาจิตของตนคนนั้นจะพ้นจากห่วงของมารเราอยากจะรู้จักว่าใครตามรักษาจิตคือใครนี่อันนี้ควรที่เราจะพินิจพิจารณาให้มันรู้โดยตนเองมันถึงจะรู้จักว่าใครเป็นผู้ตามรักษาจิตนี่มันมีข้อแม่อยู่อย่างนี้เองฉะนั้นการปฏิบัตินี่ก็ให้เรียกว่าฟังไปครับฟังไปอย่าพึ่งเชื่อและอย่าพึ่งไม่เชื่อวางตัวเป็นกลางๆฟังไว้เลยครับนั่นน่ะมีผลไม่เป็นภัยเชื่อมากก็เป็นภัยไม่เชื่อมันก็เป็นภัยฟังไปเถอะดูเราเป็นคนฟังเราเป็นคนฟังและก็คนพิจารณานี่เรียกว่าการปฏิบัติถ้าเราไปถ้าเราไปชมแล้วก็ชมด้วยความคิดของเราว่าอันนั้นมันดีถ้าเราไปติแล้วก็ติด้วยความรู้สึกของเราว่าอันนั้นมันไม่ชอบอย่างนี้เป็นต้นไอ้สิ่งที่มันชอบหรือไม่ชอบนั้นมันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็ยังไม่รู้จักนี่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าต้องให้ย่องยืนดูเสียก่อนดูเสียก่อนถ้าไม่ดูมันจะเข้าข้างตัวทั้งนั้นเนี่ยถ้าเข้าข้างตัวเราเป็นต้นปฏิบัติมันก็ไม่ไปมันเป็นมิจฉาทิฏฐิไปแล้วนะนะนี่ดีกว่าที่คนที่มีปัญญาก็ต้องทำอย่างนี้ดูไปเถอะดูไปเรื่อยๆไปดูไปเรื่อยๆไปการดูไปอย่างนี้ทนดูไปอย่างนี้นะอะไรที่ควรชมก็ดูไปอะไรที่ควรติแล้วก็ดูของเราไปพิจารณาไปเรื่อยๆไปวางเราไม่ต้องปฏิบัติหาสิ่งที่ว่าที่เราติหรือเราชมอันนั้นเราไม่ต้องปฏิบัติอันนั้นไม่ปฏิบัติเอาอย่างนั้นนะเราจะทิ้งสิ่งทั้งสองอย่างนั้นเดี๋ยวมาปฏิบัตินี่ทิ้งสิ่งทั้งสองอย่างนั้นแต่เราให้รู้ว่าสิ่งทั้งสองอย่างนั้นคืออะไรอยู่ที่ไหนใครนี่เป็นต้นให้เราทิ้งสิ่งทั้งสองนั้นทิ้งเพราะความรู้ของเราทิ้งด้วยปัญญาไม่ได้ทิ้งด้วยความโง่ของเรานี่เราจึงจะมีความฉลาดเกิดขึ้นมาน่ะนี่ที่ไหนก็ตามทีเถอะผมก็พยายามเที่ยวไปหลายแห่งเท่าที่ผมได้ไปมาแล้วการประพฤติปฏิบัติในเวลานี้ก็นึกว่ามันลำบากครับเลยมากนักปฏิบัตินั้นจะไปอยู่สัก15วันหรือสักเดือนหนึ่งเท่านั้นไปรู้วิธีรีตองแล้วก็ออกไปเป็นครูเป็นอาจารย์สอนเท่านั้นครับอันนี้มันไม่ได้ซีกเดียวเลยครับไม่มันจะขาดจากคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสกำชับสาวกว่าเป็นต้นเรารู้ก่อนเราจึงสอนคนอื่นรู้แล้วเป็นประโยชน์ของเราแล้วก็สร้างประโยชน์คนอื่นนี่โดยมากพวกเราทั้งหลายโดยมากมุ่งประโยชน์คนอื่นมากมุ่งประโยชน์คนอื่นมากก็คือมุ่งเอกราชมากมุ่งชื่อเสียงมาก
มุ่งอะไรอะไรหลายอย่างครับมันเป็นโลกาธิปไตยไปเที่ยคือธรรมมันเป็นส่วนโลกหรือเป็นอัตตาธิปไตยไปเที่ยมันเป็นส่วนตนมันไม่เป็นธรรมาธิปไตยเนี่ยมันถึงไม่หนักแน่นดังนั้นผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติมานั่นสังเกตดูสิครับตั้งแต่ต้นมาจนปลายเห็นใครมั่งว่าสม่ำเสมอมีไหมผมบอกมันน้อยเต็มทีแหละครับมันน้อยเต็มทีมันน้อยในยุคนี้ผมเห็นท่านอาจารย์มั่นนี่ครับพอจะมองว่าเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นตัวอย่างเลยตั้งแต่เบื้องต้นมาจนปลายนะท่านสม่ำเสมอเรื่อยหนักแน่นไปเรื่อยๆไปเป็นต้นนอกกันมาแล้วก็หายากเหมือนกันครับมันมุ่งโลกาธิปไตยซะมุ่งอัตตาธิปไตยเนี่ยเป็นต้นมันไม่เป็นไปเบื้องต้นดีปลายพังเลยครับเสียประโยชน์อันนี้จะรู้ที่ไหนมันรู้ในใจของเราทีครับไม่ต้องไปถามใครคนอื่นเพราะว่าเราปฏิบัติถึงแค่นี้มันเป็นอย่างไรมันหมดสงสัยแล้วหรือยังมีอะไรเหลืออยู่ไหมเราจะอาศัยตัวอะไรไหมเป็นสิกขีภูโตไหมเราจะเอาตัวของเราเป็นพยานของเราได้ไหมอย่างนี้ถ้าผู้ที่ท่านประพฤติปฏิบัติแล้วตรงไปแล้วนะท่านไม่กล้าหรอกท่านไม่กล้าไม่กล้าจะเทศให้คนอื่นฟังมากครับอาจารย์เสาอาจารย์มั่นในสมัยก่อนนั้นลูกศิษย์ลูกหามาปฏิบัตินานๆบางทีท่านก็ให้เทศให้ฟังท่านก็นั่งฟังเท่านั้นแต่ก็ยกเลิกไม่ให้เทศมากไม่ทำอะไรให้มันมากครับนี่ทำอะไรมากเพราะอะไรเนี่ยรู้จักว่ามันไปอยู่อย่างไรมันเสียไหมอะไรไหมมันเสื่อมไหมอย่างนี้เป็นต้นระวังระวังทุกวันนี้มันอาศัยการโฆษณากันอาศัยชื่อเสียงกันครับไปตั้งศูนย์นั่นก็ไปตั้งศูนย์นี่ไปเรื่อยๆไปนะทิ้งไปเรื่อยๆไปไอ้ความจริงผลที่สุดเราก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วครับเสียหายเพราะอะไรเพราะตัวเรายังไม่เป็นเรายังไม่เป็นศีลก็ไปสอนศีลให้คนครับมันก็ผิดถูกๆนั่นแหละก็สอนตามตำราเราไม่เป็นสมาธิเราจะสอนสมาธิให้คนก็สมาธิตามตำรานั่นเองเราจะไม่มีปัญญาเอาตัวยังไม่รอดเราจะสอนคนอื่นก็เป็นปัญญาตำรานั่นเองครับนี่ไม่ใช่ปัญญาตาความจริงไม่เกิดขึ้นตอนนี้ดังนั้นการประกาศศาสนาของเรานี้มันมีมากตัววันมันมีมากบางคนก็เอาไปอย่างหนึ่งบางสำนักก็ไปอย่างพวกเราจะปฏิบัติไม่รู้ว่าจะเอายังไงกันครับก็เลยไม่รู้จักนะไอ้ความเป็นจริงนั้นเราทิ้งพระพุทธเจ้าของเราใช่ครับรากฐานที่จะต้องปฏิบัตินั้นคือเดินทางคือมรรคนั่นคืออะไรครับคือศีลนี่คือสมาธิคือปัญญานี่ครับเราจะมีอุบายอย่างไรนอกเหนือนี่ไปก็ช่างก็อันนี้มันเป็นรากฐานทิ้งไม่ได้ครับอันนี้มันทางตรงแล้วนี่บางทีก็เป็นครูบาอาจารย์เขามีผู้คนประชาชนคารพกราบไหว้อีกราบคือเกิดขึ้นมาหลงเจ้าของลืมจ้ะลืมครับมันหลงมันลืมไปจ้ะลืมคนจ้ะลืมตนจ้ะอยากจะพูดยังไงก็พูดอยากจะทำยังไงก็ทำสารพัดอย่างมันเกิดทิฏฐิมานะขึ้นโดยเป็นพระอาจารย์ยกหูชูหางขึ้นสารพัดอย่างก็เลยมีวิธีคูณครับวิธีลบทิ้งเลยวิธีหารก็ทิ้งครับเอาวิธีคูณกับวิธีบวกเมื่อมีที่ใส่กันนะผลที่สุดเลยก็จมเลยครับมันจมนี่มันเพราะอะไรมันเดินไม่ถูกทางเดินไม่ถูกทางเช่นว่าศีลเนี่ยดูสิครับที่เราทำกันเราเรียนกันเป็นครูเป็นอาจารย์คนทั้งนั้นเนี่ยศีลนี่คืออะไรครับเราจะทำยังไงนี่ดูดิครับที่นี่เรามาดูปัจจุบันนี่สิครับเรื่องพระวินัยพระวินัยเรื่องศีลนี่ครับมันมีที่ไหนครับผมว่ามีแต่พระวินัยมีคำพูดมีศีลแต่พูดเฉยเฉยคนจะมีศีลจริงๆมีพระวินัยรู้พระวินัยจริงๆเนี่ยผมว่ามันจะไม่ค่อยมีมั้งในเวลานี้
ก็พูดไปอย่างหนึ่งทำไปอย่างหนึ่งเนี่ยยังไงทางไปวันก่อไปโน้นเชือกไปทั้งตะวันตกไปวันกลางอยากให้มันถูกวันก่อมันก็ไม่ถูกเลยไม่ถูกมันไปไม่ถูกทางนี่เพราะอะไรครับพอเราทิ้งดักเดิมมันเสียหลักของพระพุทธเจ้าของเรานั้นน่ะนี่พระวินัยทุกแง่มาอยู่กับผมนี่ก็ไม่รู้มากหรอกพระวินัยครับจะให้ศึกษาเท่าที่ควรจะรู้นะเอามาปฏิบัติกันครับตลอดพระตลอดเน้นแล้วนั่นน่ะเรื่องพระวินัยเรื่องศีลเนี่ยเพราะมันหายไปนั้นเดี๋ยวนี้นะมันหายกันไปหมดแล้วครับไม่มีไม่มีอย่างนั้นบุญก็มีแต่ชื่อมันซะแหละพระวินัยก็มีแต่ชื่อมันซะศีลก็มีแต่ชื่อมันแต่ตัวศีลจริงๆมันไม่มีครับดังนั้นมันจึงความสมัครใจกันไม่ตกลงตกลงกันไม่ได้กลุ่มศาสนาแล้วเนี่ยไอ้คนนั้นทำผิดไม่กล้าตัดสินนี่ครับไม่กล้าทำนี่เพราะอะไรกลัวถ้าเขาพุ่งมาหาเราจะเป็นไงก็เพราะเราก็เป็นอยู่อย่างนั้นนี่ก็เลยไม่กล้าเลยครับก็เลยทิ้งกันไปอย่างนั้นเนี่ยไม่มีใครกล้าตัดสินไม่มีใครกล้าว่าอะไรครับคนอื่นก็อย่างนั้นตัวเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าไปพูดคนอื่นมันก็จะแดงขึ้นดีครับตัวเราก็พร้อมไปด้วยอย่างนี้มันเป็นในทำนองนี้เดี๋ยวนี้นี่นี่มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพวกเราทางหลายนั้นจึงไม่ค่อยจะบรรลุธรรมกันไม่ค่อยมองเห็นธรรมกันนี่เป็นต้นมีแต่เรื่องเรียนธรรมกันรู้ธรรมกันโดยผิวเผินอธิบายนี่เป็นต้นคำพูดแยกแยะออกละเอียดมากซิกแซกเหมือนบ้านคนทุกวันนี่แหละมันมีช่างมันหลายเลยสร้างบ้านทุกวันมันทำห้องไม่รู้ว่ากี่ห้องเขาเรียกว่าซิกแซกจะหาที่นั่งก็ไม่ได้หาที่นอนมีแต่ห้องทั้งนั้นนะอันนี้ก็มันกันครับคำพูดก็ยิ่งดีขึ้นโดยความนิยมของคนเป็นต้นแต่ความจริงนั้นไม่ค่อยจะมีครับพี่ผมตามดูไปแล้วอย่างนั้นผมจึงได้ปลีกตัวออกมาอย่างนี้เนี่ยออกจากเพื่อนฝูงมาแล้วปลีกออกอย่างนี้เพราะมันเห็นแยกเขาอย่างนี้ผมก็ปลีกออกมานี่อาศัยพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละครับอาศัยข้อปฏิบัติเนี่ยตายพอมันตายกับข้อปฏิบัติที่เราเรียนมาไอ้ที่เราว่าหลงเราไม่หลงหรอกครับเราเรียนมาทั้งนั้นเนี่ยเรื่องพระวินัยเนี่ยทุกคนเป็นครูเป็นเรียนมาทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ใช่ว่าไม่รู้นะไอ้ที่คนไม่รู้นั่นก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าไม่กลัวหรอกครับไม่รู้ท่านบอกให้รู้ก็ได้ท่านกลัวแต่คนรู้แล้วไม่ทำคือเป็นคนประมาทนี่ไอ้พวกเรามันเป็นกาเซอย่างนี้มากฉะนั้นผมจึงปลีกตัวออกจากพวกทั้งหลายปลีกตัวไปเพื่อมุ่งธรรมมุ่งวินัยมุ่งหาคำสอนพระพุทธเจ้ามุ่งหาโมกขธรรมต่างๆตามรอยพระพุทธเจ้าที่ท่านทำมาอย่างไรผมพยายามทำอย่างนั้นมาเป็นอย่างนี้วันนี้ผมจะเล่าอะไรต่างๆให้ฟังสมัยก่อนผมอยู่วัดบ้านเป็นครูโรงเรียนก็เหมือนกันครับนะเป็นครูโรงเรียนสอนโรงเรียนทุกอย่างสอนพระวินัยก็สอนไปกันแต่ว่าอย่าไปตัดอย่าไปทำลายของเขียวอย่าไปทำลายพืชผมจะต้องปลูกผักกินเองครับปลูกผักกินเองครับไม่รู้ออกพรรษามันก็ทำแปลงผักแล้วก็พาพระเนียนปลูกกินเองที่ว่าของเขียวนะผมไม่รู้เรื่องครับนะมันก็ฉันส้มประกาศกันสบายไม่รู้มันมาจากไหนเนี่ยตอนเย็นๆมาก็ไปหาผักขี้เหล็กมาฮะของเขียวนี่ไม่เห็นเนี่ยแต่ตอนกลางวันมาสอนพระเนรคือสะคามพืชสะคามเป็นอาบัติอย่าไปตัดต้นไม้นะตอนนั้นมาก็การล่าหญ้ากันเต็มวัดนะเมื่อวันอุโบสถมาก็มาลงอุโบสถสภาคาบัตนั้นไม่รู้เรื่องที่ท่านสอนว่าสภาคาบัตนั้นคือต้องอวัตเสมอกันรายญาติก็รายญาติกันหมดวัดท่านไม่ยอมไปทำอุโบสถชั้นกรรมแล้วนั่นนะมันเป็นสภาคาบัตนี่จะต้องแสดงคาสภาคาบัตจะต้องส่งพระพอไปโน้ตไปแสดงอวัตมาจากวัดอื่นที่เขาไม่เป็นสภาคาบัตจ
แล้วก็มาแสดงต่อกันไปทุกเนี่ยทุกวันนี่ครับไอ้สภาพข้าวบาทนี่ไม่ได้ดูเรื่องกันคนนั่นก็หลายอย่างคนนี่ก็หลายอย่างคนนั่นก็ใช้เงินใช้ทองคนนี้ก็ใช้เงินใช้ทองหาความบริสุทธิ์ที่ไหนครับนี่มันไม่มีก็หาที่นั่งไม่ได้แหละดูไปที่พวกท่านดูเนี่ยดูใจของเราเราเคยทำมาอย่างไรครับไอ้พวกเรามานี่ประเดี๋ยววันอาบัติเด็กๆหน่อยๆมันบุดบิดมาเหมือนกันเนี่ยครับนะบุดบิดเหมือนกันบางทีก็เดือดไปเกลือบไปนะครับเกลือบไปเหลือแต่คนที่ยังว่ามีความละอายอยู่สงสัยอยู่ละอายอยู่ครับตอนนี้ถ้าใครที่ไม่มีความละอายมันเสียหมดเลยทีเดียวครับเรื่องพอดีในมันเสียเรื่องมันเสียเราก็ไม่รู้จักกันอย่างนี้นี่คือข้อปฏิบัติมันต้องเริ่มไปจากศีลครับจากพระวินัยพระวินัยทุกข้อนะครับในนบโกวาทนะในนบโกวาทในพุทธศิขานี่ครับเอาไปอ่านดูเถอะครับไปอ่านบางสำนักก็กว้างทิ้งเลยฉีกทิ้งเนี่ยเอาขวางทางเขานี่นี่มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ไม่ชอบใจกันเรื่องพระวินัยไม่ชอบมรรคแต่ชอบปฏิบัติมรรคเดินทางให้มันถูกต้องแต่เขาไม่ชอบเดินตามทางเดินนอกทางออกไปมันก็ไม่ถูกจุดประสงค์เท่านั้นแหละครับนี่เรื่องสมาธิถ้าหากว่าของสกปรกโรครากความเชื่ออะไรต่างๆไม่ออกจากใจของเราแล้วมันมีความผิดอยู่สงสัยอยู่สมาธิมันจะเกิดที่ไหนนี่สมาธิไม่เกิดความราบรื่นในจิตของเราไม่เป็นกุศลได้หรือปัญญามันจะเกิดตรงไหนครับนี่ดังนั้นพวกเราทางหลายเราพยายามทำให้มันสมบูรณ์ถึงจะมันไม่สมบูรณ์ก็พยายามถ้าเราตักเตือนกันเอ้ยพุทธชนนานาจิตตังเนี่ยก็แตกเข้ามาทีกันท่านเลยใครคิดยังไงก็ทำไปอย่างนั้นเป็นนานาจิตตังเอานานาจิตตังมาเป็นที่ปรึกษาเรานี่มาเป็นรากฐานเราก็ไม่มีผู้ใหญ่ผู้น้อยเท่านั้นเนี่ยครับผมอยากทำผมก็ทำผมไม่อยากทำผมก็ไม่ทำเพราะอะไรมันนานาจิตตังนี่จะว่ายังไงมันแตกกันทั้งนั้นนะครับมันแยกกันทั้งนั้นเนี่ยอันนี้จะผมจะเล่าอะไรให้ฟังนะมันเป็นอย่างนี้เรื่องศีลก็ดีเรื่องสมาธิก็ดีเรื่องปัญญาก็ดีเหมือนอาหารของเราเนี่ยครับเอาแต่พระวินัยศีลเนี่ยมีสมาธิมีปัญญาไม่พอศีลถ้าเป็นอาหารของเราก็ดีกว่ามีหวานอย่างเดียวครับมีแต่หวานแค่นั้นมันไม่มีมันครับมันไม่มีมีแต่หวานถ้าเพิ่มสมาธิเข้ามาแล้วนะมันมีมันด้วยครับมันมีหวานแล้วก็มีมันนี่มันดีไปอย่างนี้ถ้ามีมันแต่ก็หวานแต่มันก็ไม่สมบูรณ์ครับมันต้องมีหอมอีกอ้าวสามอย่างนี่สมบูรณ์เลยครับจะเป็นอะไรจะเป็นอาหารภายนอกก็ตามแบบมันสมบูรณ์แล้วมันมีหวานแล้วมันก็มีมันแล้วก็มีหอมนะมันก็ชวนให้คนทานไปเตรียมที่มันเท่านั้นเนี่ยครับมันชวนไปแล้วอย่างนี้อันนี้มันก็หวานก็ไม่มีครับมันก็ไม่มีครับหอมก็ไม่มีก็มีแต่เหม็นแต่ว่ามันหอมมันเหม็นของพรหมจรรย์นี่มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเรามุ่งการกระทำของเรานี่ไม่ใช่ว่าเรามุ่งอย่างอื่นนะครับที่เรามาบวชเนี่ย